p ีแฝกกรีนโซลูชันนะครับเป็นทางออกสีเขียวนะครับของสีแฝเปิดบ้านต้อนรับสมาคมอสังหาสงขาแล้วก็ได้โชว์นวัตกรรมการก่อสร้างสีเขียวคาร์บอนต่ำตอกย้ำแนวคิดล้ำเปลี่ยนโลกครับท่านผู้ชมครับ CPAC Green Solution ผู้นำด้านนวัตกรรมการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิดล้ำเปลี่ยนโลกก็ประเดิมเปิดบ้านต้อนรับสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลากลุ่มแรก ในการเยี่ยมชมโรงงานผลิตปูนซีเมนต์อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชอาทิการสาธิตการติดตั้งชิ้นงาน Precast ที่รวดเร็วแม่นยำได้มาตรฐานพร้อมนำไปติดตั้งหน้าง,งานอย่างมืออาชีพชมขั้นตอนกระบวนการผลิตจากเครื่องพิมพ์ 3D นะครับ 3D นะครับสมิติพร้อมกับเยี่ยมชม 3D Printing Park จากนวัตกรรม C-PAK 3D Printing Solution แล้วก็สะพานเหลืองครับสะพานแห่งแรกในภาคใต้ที่ใช้เทคโนโลยี ultra high performance concrete นะครับ UHPC c o n c r e t สมรรถนะสูงที่ตอบโจทย์ low carbon construction นะครับนายวิเชตชูเชือ้อกรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซีเมนไทยทุ่งสงจำกัดก็ได้เปิดเผยครับว่าบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการให้การต้อนรับคณะสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานในครั้งนี้ ท้งนี้ปูนเซเมนไทยทุ่งสง์นับเป็นโรงผลิตปูซนซีเมนที่ให้ความสำคัญต่อการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพโดยเรามีเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีผู้เชี่ยวชาญดูแลทุกขั้นตอนการผลิตและที่สำคัญในทุกกระบวนการของการดาเนินงานเราใส่ใจทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนแบบองรวม ทางด้านนางสาวมนทิชาคำเมือง CSC director หัดสงขลาในฐานะตัวแทนของบริษัทก็ได้เปิดเผยครับว่า หลังจากหลังจากการจัดรถโชว์ในปีที่ผ่านมาก็คือ2565เนี่ยนะครับก็ได้รับกระแสตอบรับจากวงการออกแบบและก่อสร้างเป็นอย่างดีนะครับตามที่ท่านผู้ชมได้ติดตามข่าวจาก93 News ไปแล้วนะครับดังนั้นในปีนี้ c p a c Green Solution ก็ยังคงเดินหน้านำความรู้ด้านนวัตกรรม Solution ครบวงจรพร้อมด้วย Solution ใหม่ๆมาแชร์ความรู้นะครับความเข้าใจในวงการอุตสาหกรรมเดียวกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทางยังขยายไปยังวงการอสังหาริมทรัพย์ นะับเป็นการเผยแพร,แร่โซลูชันการกอร่อสร้างด้วยนวัตรกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับนะได้ยินคำว่าโซลูชันบ่อยๆนี่ก็คือการตอบโจทย์นั่นเองนะครับเป็นคําตอบหรือเป็นทางเลือกนะครับนะเป็นเป็นเป็นทางที่เป็นทางออกนั่นเองนะครับนะโซลูชนันนะครับมีโซลูชนันใหม่ๆทางออกใหม่ๆนะครับมีนวัตรกรรมใหม่ๆมาซึ่งงานนี้สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาก็ได้เยี่ยมชมการสาธิตการติดตั้งชิ้นงานพรีแคสด้วย CPAAC Housing and Low r i s e Building S S นวัตกรรมการก่อสร้างบ้านและอาคารสำเร็จรูปด้วยระบบ Precast ซึ่งติดตั้งได้อย่างรวดเร็วนะครับติดตั้งได้อย่างรวดเร็วแม่นยำสำเร็จนะครับคุมคุณภาพได้มาตรฐานก่อสร้างด้วยชิ้นงานโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูปซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐานพร้อมนำไปติดตั้งหน้าง,งานได้ในทันทีช่วยลด เศษวัสดุหน้างานดูแลครบตั้งแต่การออกแบบงานก่อสร้างและก่อสร้างงานโครงสร้างด้วยทีมงานมืออาชีพครับนอกจากนี้ยังได้มีการเยี่ยมชมนะครับ 3D Printing Park แล้วก็สาธิตขั้นตอนกระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรม CPAC 3D p r r n t t n n s s o u u t o o n นวัตกรรมก่อสร้างยุคใหม่โดยใช้เทคโนโลยี 3D Concrete Printing ซึ่งก็ เป็นการนำเอาเครื่องพิมพ์แบบสามมิติขนาดใหญ่ขึ้นรูปด้วยปูนซีเมนที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะจาก SCG เพื่อขึ้นรูปผนังอาคารหรือชิ้นส่วนของอาคารตลอดจนชิ้นงานสำหรับตกแต่งโดยสามารถทำการพิมพ์ขึ้นรูป ทั้งแบบในพื้นที่ก่อสร้างเลยนะครับเขาเรียกเป็นสั้นว่าออนไซต์อันนี้คงจะคุ้นเคยกันแล้วนะครับออนไซต์เลยทีเดียวแล้วก็อาจจะเป็นแบบผลิตจากโรงงานมาเลยเขาเรียกเป็นออฟไซต์ฟรีฟอร์มนะครับฟรีฟอร์มโดยการออกแบบเส้นสายความโค้งอย่างเป็นอิสระหรือที่เขาเรียกเป็นสับเทคนิคกันว่าพารามิเตร c d ดีไซน์นะครับที่มีจุดเด่นตรงที่รูปฟอร์มมันเป็นเอกลักษณ์ ลีดเทรน n d นะครับรูปแบบทันสมัยไม่ซ้ำใครครับสปีดก่อสร้างได้เร็วขึ้น30%ในส่วนของการก่อสร้างผนังครับแมนพาวเวอร์ใช้แรงงานน้อยลง50%โดยการใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยเรียกได้ว่ามีข้อได้เปรียบมากมายทีเดียวครับและไฮไลท์สุดท้ายกับ c p c c UltraBridge Solution นะครับ UltraBridge Solution นะครับนี่เห็นไหมครับสะพานการก่อสร้างสะพานที่ พิเศษมากๆเลยทีเดียวนะครับบริการออกแบบและก่อสร้างสะพานครบวงจรโดยใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัยด้วย Ultra High Performance Concrete หรือ UHPC มาใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างหลักของสะพานซึ่งก็เป็นเทคโนโลยี Ultra Structure นะครับที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ CPAC Green Solution เลยทีเดียวครับ และนอกเหนือจากนี้นะครับก็นาท่านผู้ชมมารู้จักกับสะพานที่เห็นซึ่งสีเหลืองก็เลยเรียกว่าเป็นสะพานเหลืองที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นสะพานแห่งแรกในภาคใต้ที่มีการนําเอาเทคโนโลยี UHPC นะครับเนี่ยครับเป็นเทคโนโลยีการกอร่อสร้างที่ทันสมัยนะครับเป็นคอนกรีตที่เรียกได้ว่าได้ดาเนิกนการมาอย่างสูงสุดเลยทีเดียวเป็นคอนกรีตสมรรถนะสูงโดยมีวิธีการจัดการเรื่องของการบ่มที่เป็นระบบบ่มไอน้ำเพื่อให้การพัฒนากำลัง อัดเพิ่มขึ้นด้วยเร็วอีกทั้งยังช่วยลดขนาดหน้าตัดของโครงสร้างสะพานให้บางลงได้ถึง30-40%ก็ช่วยให้การทำงานนั้นรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับรวมถึงนะครับสิ่งที่สำคัญที่เขาภูมิใจก็คือลดการปลดปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตลอดกระบวนการก่อสร้างได้อย่างน้อย30%สเนี่ยครับสะพานเหลืองเมื่อเทียบกับการก่อสร้างในไซต์งานปกติ และนอกเหนือจากนี้ยังตอบโจทย์ Low Carbon Construction นะครับมาใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมเป็นการออกแบบโครงสร้างและใช้วัสดุคอนกรีตสมรรถนะสูงร่วมกับการใช้เทคโนโลยี BIM สำหรับการวางแผนก่อสร้างออกแบบรวมถึงควบคุมงานก่อสร้างโดยการยึดหลัก Green Construction การก่อสร้างสีเขียวนะครับเนี่ยหรือการก่อสร้างสีเขียวเพื่อตอบโจทย์ Low Carbon Construction เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้างเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนครับ นอกเหนือจากนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับ CPAC Green Solution ก็ยังได้เตรียมจัดโรดโชว์นะครับแชร์องค์ความรู้ทั่วทุกภูมิภาคตลอดทั้งปีเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับมาผลักดันนวัตรกรรมก่อสร้างเขาเรียกว่า Digital and Construction Technology นะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผ่านกระบวนการก่อสร้างแบบ เชิญ t e to value นะครับเปลี่ยนจากขยะให้เป็นคุณค่านะครับนะให้เป็นเงินนะครับนับเป็นการยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศไทยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เขาได้มีการพัฒนานะครับเป็นลําดับเลยทีเดียวนะครับเป็นอะไรที่น่ายกย่องชื่นชมนะท่านผู้ชมก็รวมภาคภูมิใจไปนะครับสำหรับ Happy Friday ในวันนี้สําหรับเทคโนโลยีโอ้โหล้ำหน้าไปเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับในส่วนของนะฮะ c p a c k g r n s o s u t u o n นะครับทางออกสีเขียวของ CPAC นั่นเองนะฮะเขาก็จะมีเทคโนโลยีเยอะแยะมากมายโอ้โหทำได้อย่างไรนะท่านผู้ชมนะครับ